สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องทำน้ำอุ่นของเราทำไมน้ำมันไม่ร้อนนะครับหรือว่าเปิดแล้วไม่มีไฟขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับปกติเวลาเปิดน้ำธรรมดานะครับน้ำจะแรงมากนะครับลองดูนะครับดูนะครับน้ำแรงมากสีแรงมากครับแต่พอเราต่อเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับพอเราต่อสายเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมาดูนะครับว่าน้ำจะแรงขนาดไหนครับมาดูครับเราเปิดน้ำแล้วนะครับเปิดน้ำแล้วนะครับมาดูครับเนี่ยครับน้ำมันจะไหลช้ามากมากเลยครับเนี่ยฮะน้ำมันจะไหลช้ามากมากเหมือนกับว่ามีอะไรไปอุดตันทางน้ำเข้านะครับเหมือนกับว่ามีอะไรไปอุดตันตรงตัวคอนโทรลน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเรามาดูกันนะครับลองเปิดดูนะครับมาดูครับตัวนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักนะครับตัวนี้นะครับตรงทางน้ำเข้าเนี่ยฮะเนี่ยฮะเวลาเราเปิดน้ำเข้าสวิตช์ไม่ทำงานนะฮะคือตัวสวิตช์ไม่ทำงานมันจะมีไอ้เดือยมันจะมีเดือยที่ไปกดสวิตช์เนี่ยฮะเดือยตัวนี้นะครับเวลาเปิดน้ำเข้าเดือยตัวนี้จะโผล่ออกมาไปกดสวิตช์เปิดปิดเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเนี่ยฮะเปิดปิดตัวนี้เดือยไม่ทำงานนะครับเวลาเปิดเดือยมันก็จะโผล่ไปกดสวิตช์นะครับเนี่ยฮะกดอย่างเงี้ยฮะก็คือน้ำมันไม่มีแรงไปกดเดือยให้ไปแตะสวิตช์นะครับวิธีแก้คือยังไงครับเราก็แกะออกมาดูนะครับแกะตัวคอนโทรลสวิตช์น้ำเข้านะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเปิดแล้วเดือยไม่พุ่งออกมานะครับเปิดแล้วเดือยไม่พุ่งก็เครื่องก็ไม่ทำงานครับไฟก็ไม่เข้าเรามาดูวิธีแก้นะครับแกะออกมาแล้วออกมาดูเลยครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับทำไมเดือยไม่พุ่งออกมานะครับนี่ฮะใจกล้าๆหน่อยครับ นี่ฮะแกะออกมาดูเลยนะครับถ้าไม่กล้าก็ส่งช่างซ่อมนะครับเนี่ยแกะออกมาดูครับตัวคอนโทรลนะครับดูนะครับความสกปรกตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยแกะออกมาดูไม่เคยซ่อมนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกดเดือยออกมานะครับเนี่ยคาบเขื่อนคาบไอ้น้ำบาดาล นะครับยิ่งเครื่องทำน้ำอุ่นของใครใช้น้ำบาดาลจะเสียเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวกดเดือยให้พุ่งออกมานะครับเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะ
เต็มไปด้วยคราบสกปรกเนี่ยฮะมันจะกดทับออกมานะฮะน้ำจะเป็นตัวกดเดือยให้พุ่งออกมามีอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ข้างในนะเวลากดดูดวงเอามาดูนะแกะออกมาดูว่ามันมีอะไรทำไมน้ำไม่สามารถกดเดือยออกมาได้ความดันน้ำไม่กดเดือยออกมาไม่ได้นะครับมาดูนะครับโอ้โหเห็นไหมครับด้านเห็นไหมครับหินปูนเป็นก้อนๆเลยครับหินปูนซึ่งเกิดจากน้ำบาดาลมันเกาะตัวกันนะครับทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดลูกยางตัวนั้นนะครับหาอะไรมาขัดออกให้เกลี้ยงเลยนะครับเพื่อน้ำจะได้ไหลได้สะดวกนะครับนี่ฮะคือทำความสะอาดเรียบร้อยครับนี่ครับตัดภาพมาอย่างด่วนเลยครับล้างอย่างเอี่ยมเลยครับใหม่เอี่ยมอ่องเลยครับแล้วก็ประกอบคืนเลยนะครับประกอบคืนเหมือนเดิมดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อประกอบคืนเหมือนเดิมครับดูซิว่ามันจะทำงานดีไหมครับใส่กลับคืนเลยครับตัวนี้ผมไม่ได้ยกหม้อลงเลยนะครับผมไม่ได้ยกเอลงมาทำข้างล่างนะครับคือผมทำข้างบนเลยครับปกติแล้วต้องถอดลงมาทั้งหมดเลยครับผมขี้เกียจถอดสายไฟก็เลยเอาขึ้นไปทำข้างบนเลยนะลองเปิดดูฮะเสียบใส่แล้วฮะเสียบสายน้ำเข้าแล้วครับกดดื้อปั๊บเลยครับเห็นไหมครับมันจะพุ่งออกมาแล้วนะครับนะพุ่งออกมาแล้วครับเวลาปิดน้ำมันก็จะถอยออกนะครับเดือยก็จะหดเข้าไปครับนี่เป็นการเทสนะครับเนี่ยนะฮะว่าพอปิดน้ำเดือยก็จะหดเข้าไปข้างในนะครับฮะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยลองประกอบเข้าดูเหมือนเดิมนะครับเนี่ยลองเปิดดูนะครับประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับไฟจะขึ้นหรือเปล่าครับเรามาลุ้นกันครับเปิดน้ำครับเปิดป้าบขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับไฟขึ้นแล้วแสดงว่าใช้ได้ครับซ่อมเองครับซ่อมเองพ่อบ้านใจกล้าหน่อยครับ เนี่ยครับน้ำอุ่นแล้วครับใช้ได้เลยครับเนี่ยโอเคนะครับทำตามเลยใจกล้าหน่อยครับพ่อบ้านใจกล้าถ้าไม่อยากเสียเงินก็ซ่อมเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ